อยากกินยำมะม่วงเจ้ากี่ลูกเอาหน่อยเดี๋ยวนะโอเคยายอยากกินมะม่วงก็จะยำให้ใช้มะม่วงจากบ้านหน้าบ้านนี้แหละฟังเสียงสับมะม่วงนะคะมันใหม่สดแล้วมันกรอบชุ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 บเลยค่ะนะมะม่วงสดสดฟังเสียงสับนะคะเดี๋ยวจะทำยำมะม่วงให้คุณยายทานต้องฝานบางๆเล็กๆนะคะถ้าคุณยายไม่มีฟันเคี้ยวค่ะบางเล็กๆเลยแล้วนะคะมะม่วงซอยอย่างบางเลยค่ะแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็เติมปลาข้าวคั่วพริกป่นแล้วก็น้ำตาลนิดนึงนะยายนะใส่พริกนิดหน่อยใช่ไหมนี่ข้าวคั่วใส่ไปแล้วใส่พริกนิดนึงยายกินเผ็ดไม่ได้แล้วยายก็เอาน้ำตาลใส่หน่อยใส่เยอะไม่ได้เอาแค่นี้พอไหมหรือน้อยไปน้อยไปไม่ได้ใส่หินถึงมาบ่มีรสนั่นทำแบบนี้ค่ะแล้วยายก็ใส่น้ำปลาเองเยอะเยอะน้ำปลาหน่อยคนที่ไหนโอ้แสบแสบกินผู้เดียวเลยเด้อเชียวให้ไปแดกใบยายหรือไปลองใส่ไปลองใส่ก็เลยนะแค่นี้ก็แสบเลยนะยายหอมหอมหุยหุยได้ที่ไหนข้าวคั่วหอมต้องซอยบางๆนี่แหละยายจะได้กินได้สะดวกหอมไอ้ลองชิมสิเกี๊ยไอ้บอกเกี๊ยเอาลองชิมก่อนชิมก่อนถ้ามันนี่ถุงพลาสติกว่ามาขั่นดีๆเด้อต้องขั่นให้มันดีๆแต่เอาชิมกันชิมกันนะเอาถุงมาให้เอารสชาติเป็นไงเอาถุงมาชิมสิชิมก่อนชิมก่อนเมื่อกี้ถุงพลาสติกนวดแล้วเป็นยังไงรสชาติอร่อยอร่อยนี่คือเป็นยังไงอร่อยคือแสบคือแสบอร่อยคือแสบมันหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวเบ้ออร่อย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 ยายบอกอร่อย